รื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงไม่น่าจริงในคืนนี้นะคะจะพาไปดูความสามารถพิเศษสุดแปลกของตีน้อยและเจ๊หมวยอัจฉริยะที่สามารถจดจำออเดอร์ก๋วยเตี๋ยวได้อย่างมากมายโดยไม่ต้องจดพวกเขามีเคล็ดลับอะไรและใช้เทคนิคอะไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะทุกๆวันช่วง 18:00 น.จนถึง 17:00 น.เป็นเวลาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของเมืองเชียงใหม่เปิดให้บริการร้านอ๋องทิพย์รสร้านนี้มีอายุมากกว่า30ปีแล้วนอกจากรสชาติจะถูกปากลูกค้าแล้วลีลาการรับออเดอร์ของชายคนนี้ยังดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วยไม่เอานะครับซอสจาดเล็ก5น้ํา4แห้ง1ปลาซุป2ที่ครับต้นด้านในฮะหุ่นจ่ายกเฮียคนเนอร์เล็กน้ำปลา2ซุป2ต้ม8ไตเล็ก3น้ำ2แห้ง1ปลายกมาต้มข้าวในจ้าทำหน้าที่ในการรับรายการก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดของลูกค้าโดยไม่มีการจดในกระดาษเหมือนร้านทั่วไปแม้ว่าลูกค้าจะสั่งพิสดารแค่ไหนหรือจำนวนมากเท่าใดเขาก็สามารถจำได้ทั้งหมดอย่างแม่นยำจนทำให้คนที่รู้กิตติศัพท์ต่างพากันมาทดสอบความจำของเขาส่วนใหญ่มันก็ความยากมันก็ไม่ยากอะไรมากพี่มันจะยากตรงที่ว่าแขกเขาบางคนไม่ใส่ต้นหอมบางคนไม่ใส่ผักบางคนขอกากหมูเยอะบางคนไม่ใส่กระเทียมเจียวอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเราก็ต้องจำส่วนนั้นไว้ต่อจากเล็กขาวปลาซุปที่1ต้น10ในครับเล็กขาวปลาซุป1ต้น10ในนะจ๊ะไม่เคยจดฮะผมไม่รู้จดทำไมเพราะว่าเวลาจดแล้วมันจะช้าไงพี่กว่าจะเขียนเสร็จอะไรเสร็จเงี้ยก็จำเอาดีกว่าสบายกว่า12ปีนี่มีผิดพลาดบ้างไหมส่วนใหญ่จะผิดจากแขกมากกว่าผิดจากผมนะเพราะว่าแขกบางคนสั่งเส้นไม่เป็นอะไรเงี้ยสั่งหมี่เงี้ยก็กลายเป็นหมี่เหลืองสั่งบะหมี่ก็กลายเป็นหมี่ขาวอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเข้าใจตรงส่วนนั้นว่าเขาไม่ใช่คนขายก๋วยเตี๋ยวค้าขายอะไรเงี้ยครับ3โต๊ะรวมกันฮะหากเกิดความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดตีน้อยจะทวนรายการให้ลูกค้าฟังทั้งหมดโต๊ะนั้นก็ใช่ของพี่เหมือนกับมีการแอบจดไว้เลยทีเดียวถูกไหมฮะของพี่สั่งเล็กน้ำ2ซุป2ใช่ไหมครับแล้วนี่ก็เล็กแห้ง2เพิ่มเล็กแห้งต่อ2แล้วโต๊ะนั้นสั่งเล็ก3น้ำ2แห้ง1แล้วต่อเล็กน้ำมาอีก2ฮะโต๊ะนั้นจะมี5ชามนะพี่โอเคนี่4 5ไข่200นะครับถูกฮะขอบคุณครับก็ทีแรกที่สั่งเล็ก5เล็ก5น้ำ4แห้ง1ปลาซุปกระดูก2ทีที่2สั่งเล็ก4แห้ง2น้ำ2ถูกฮะผมเป็นคนรับทั้งหมดครับนอกจากความเก่งของตีน้อยคนที่น่าทึ่งอีกคนนึงก็คือพี่สะใภ้ของเขาเธอมีหน้าที่แปลงข้อมูลอันมากมายและรวดเร็วจากตีน้อยมาเป็นก๋วยเตี๋ยวในชามให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องแต่ต้องมีสมาธินิดหน่อยโดยไม่มีการที่ไม่มีคนอื่นมารบกวนแล้วก็จะจำได้แต่ต้องสั่งจากง่ายๆไปหายากแล้วมันจะจำได้คิดว่ายากไหมครับการรับออเดอร์มาทำทีนึงโดยที่ไม่มีสารจดเลยไม่ยากค่ะง่ายแล้วก็ไวกว่าที่จะมาจดเพราะจดแล้วส่วนมากมันจะลืมค่ะต้องมีคนหลายหลายคนนะคะอย่างนี้ไม่ต้องเลยผ่านไม่ต้องถามใครเลยนะตะโกนมาก็จำได้เลยแล้วทำได้เลยแล้วจะไวค่ะเมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้านพร้อมๆกันตีน้อยจะทำยังไงกับสถานการณ์เช่นนี้นี่คือแบบทดสอบที่ทีมงานเราสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นภาพความสามารถของเขาได้ชัดเจนมากกว่าเดิมสั่งเลยครับเราลองยกตัวอย่างจากก๋วยเตี๋ยวจำนวน20กว่าชามมาให้คุณผู้ชมลองจำว่าใครสั่งอะไรบ้างแล้วลองดูนะครับว่าจะจำได้หรือเปล่าน้ำรวมหนึ่งมีเหลือไม่เอาผักทั้งสองนะของพี่เส้นเล็กน้ำกระดูกของพี่เส้นใหญ่แห้งรวมนะฮะโอเคนะครับใหญ่น้ำรวมแล้วของพี่เล็กรวมนะฮะของพี่เล็กกระดูกไอ้มีเหลืองลูกชิ้นนะครับของพี่จะเล็กอะไรนะฮะเล็กเครื่องในนะครับโอเคครับซอสจ๋าเล็ก4เล็ก4ปลา2รวม2เล็ก4ปลา2รวม2ใหญ่3น้ำปลา2แห้งรวม1เหลือง2ปลา1รวม1เหลืองปลาไม่ผักไม่หอมครับพร้อมซุป2ต้ม3ในครับแล้วก็มีเหลือง4ครับเหลือง4ปลา3รวม1ครับแล้วก็ใหญ่2ครับใหญ่2แห้ง1น้ำ1รวมฮะแล้วก็เหลืองน้ำปลาไม่ผักไม่หอม2ฮะเท่านั้นยังไม่พอหลังจากได้ก๋วยเตี๋ยวมาตามรายการแล้วตีน้อยต้องจำให้ได้ว่าลูกค้าคนไหนสั่งอะไรไปบ้างรวมหนึ่งมีเหลืองน้ำบ่อยครั้งที่ตีน้อยมักจะถูกลองของอย่างเช่นครั้งนี้จำได้ไหมครับว่าชายคนนี้เขาสั่งอะไรไปเดี๋ยวเอาพี่มีเล็กเครื่องในด้วยไหมครับเล็กน้ำกระดูกใช่ไหมครับเล็กน้ำรวมใช่ไหมมีเหลือง
ใหญ่รวมครับของพี่มีหยกลูกชิ้นเนี่ยพี่ครับเส้นเล็กน้ำกระดูกครับเล็กแค่สองปลาเป็นกระดูกเลยพี่ครับบางร้านจดยังส่งผิดเลยอะค่ะแต่ว่าร้านนี้นี่แบบไม่ต้องจดแล้วยังส่งถูกแล้วก็แบบจำได้ด้วยว่าคนไหนสั่งอะไรเงี้ยค่ะแปลกมากๆเลยค่ะเรื่องจริงผ่านจอ